ถามท่านในท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือท่านในท่านผู้รับผิดชอบผู้ป่วยรายที่4ที่5นั้นอยากจะมีอะไรกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงท่านผู้อำนวยการสพ.ที่7นะครับได้กรุณาได้เล่าให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเราได้รับทราบนะครับครับเรียนเชิญกับเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องชาวขอนแก่นทุกท่านนะครับกับผมในท่านวิกรสัชชาก็เป็นหัวหน้าทีมในการสอบสวนโรคของผู้ป่วยรายที่4กับรายที่5อย่างที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดดำเนินไปแล้วว่าผู้ป่วยรายที่4กับรายที่5เนี่ยเป็นเคสที่สัมผัสกับเคสผู้ป่วยยืนยันจากทางอ่างทองนะครับจากการเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อ่างทองในวันที่4ที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่แล้วก็กลับมาถึงขอนแก่นเราในเช้าวันที่3โดยเดินทางทางรถไฟนะครับซึ่งทางนี้ในเรื่องของรู้จักการเดินทางต่างหลายเราได้ประสานกับทางพื้นที่นะครับดูแลเรื่องของรถไฟแล้วให้จับไปควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็ค้นหาผู้สัมผัสนะครับแต่ก็ในเรื่องของทางไลน์ของทั้งสองคนนะส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับก็จะในรายที่4เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของคือเป็นคนอาชีพอิสระนะครับและส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรก็จะมีการที่ไปหลายที่อย่างที่เห็นในสื่อของไปทางโซเชียลแล้วว่ามีการเดินทางไปหลายที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งรายที่4และก็รายที่5เนี่ยทางทีมสอบสวนโรคเราได้ค้นหาผู้สัมผัสแล้วนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงทุกคนตอนนี้เรามีรายชื่อหมดแล้วนะครับแล้วก็เราติดต่อเพื่อที่จะทำการควบคุมโรคเฝ้าระวังแล้วก็นำตัวมาสวอปนะครับเพราะว่าการตรวจเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสัมผัสวัน2วันแล้วจะตรวจเจอเลยอย่างน้อยต้องให้เวลาอย่างน้อย 5-7 วันนะครับหรือไม่ก็ต้องมีอาการรุนแรงและในกลุ่มที่มีอาการเราก็เอาในกลุ่มในบ้านเนี่ยมี2ตำนายที่มีอาการเหมือนหวัดเราเอามาตรวจแล้วนะครับตอนนี้ก็รอผลอยู่ซึ่งตรวจไปเมื่อเช้านี้นะครับส่วนในกลุ่มเพื่อนที่สัมผัสอีกนะครับในโรงเรียนก็เราเฝ้าระวังและเราได้ไปชื่อหมดแล้วแล้วก็อย่างที่หลายคนอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลไปแล้วว่าทางโรงเรียนที่ผู้ป่วยที่5นะครับได้ไปศึกษาอยู่ก็ประกาศที่จะมีการปิดเรื่องของโรงเรียนสถาบันแล้วนะครับซึ่งทางเราก็ประสานกับทางที่คุ้มในการและที่จะลงไปทำความสะอาดดูแลนะครับส่วนในเรื่องของสถานที่ต่างๆที่ผู้ป่วยที่4กับรายที่5ไปด้วยกันเนี่ยตอนนี้ทางทีมพื้นที่แล้วก็ทีมสปช.สปร.ได้มีการประสานไปยังพื้นที่นะครับอย่างภาพข่าวที่ออกไปว่ามีการเดินทางไปต่างอำเภอเราประสานกับทางพื้นที่แล้วนะครับเพื่อให้กับเจ้าของพื้นที่รับทราบแล้วก็มีเข้าไปควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของญาติเพราะตอนนี้ปัญหาที่เราเจอเยอะก็คือพอทำลายเรื่องหลุดออกไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการแตกตื่นแล้วก็จะวิ่งเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเราประสานพื้นที่ไปแล้วว่าเรามีรายชื่อของทุกคนและที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็ถึงในช่วงเวลาที่คิดว่าจะตรวจพบเชื้อเราก็จะมีการติดตามกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจนะครับโดยตอนนี้ก็ทางแต่ละพื้นที่ทางทีมสปช.ทีมสปร.แล้วก็ทีมโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการประสานกันแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ที่ผู้ป่วยทั้งสองรายไปใช้บริการเรื่องของร้านอาหารตอนนี้เราประสานกับทางเจ้าของร้านแล้วแล้วก็ลงมีการไปควบคุมดูแลทำความสะอาดและไปให้ความรู้นะครับในวันนี้แล้วโดยพื้นที่กับทางสจลงไปให้การดูแลแล้วแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับส่วนในกลุ่มอื่นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ผ่านไปเฉยในการประเมินของทีมแล้วเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังเอาผู้ป่วยที่เป็นความเสี่ยงสูงทั้งหมดมาทำการตรวจก่อนนะครับถ้าผลในการตรวจของผู้ป่วยกลุ่มแรกที่เป็นโค้ดคอนแทคให้ผลโพซิทีฟนะครับเราถึงจะมีการขยายหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดแพร่กระจายเชื้อเนี่ยเราจะเจอในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโค้ดคอนแทคก่อนมากกว่าส่วนในกลุ่มที่ไม่มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะทั้ง2รายที่เราเจอเนี่ยที่จริงเนี่ยอาการเนี่ยแทบจะไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับแต่ที่เขาเข้ามาตรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากทางญาติที่อ่างทองว่าทางญาติเองตรวจแล้วพบเชื้อว่าโพซิทีฟเขาก็เลยรวมตัวกันมาตรวจนะครับทำให้เราสามารถที่จะทราบประวัติได้เร็วก่อนที่เขาจะไปแพร่กระจายเชื้อที่อื่นครับครับผมขออนุญาตเรียนผู้ว่าการครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ผมต้องเรียนครับว่าในหลังจากเราวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสรุปที่เบ่งเลยก็คือเป็นเคสนะครับที่ไม่ได้มีเชื้อในพื้นที่เราแต่จากการที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันที่1 นะครับอันที่2ก็คือว่าในช่วงที่ระหว่างที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับที่อยู่ดังกล่าวก็คือที่29ถึงวันที่2มกราเนี่ยนะครับก็ได้สัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นอีกครับก็คือญาติที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็จะไปสถานที่นะครับที่มีความเสี่ยงนะครับ
แล้วเสร็จแล้วจุดสำคัญที่สองครับก็คือในระหว่างที่อยู่ดังกล่าวนะครับทั้งผู้สัมผัสนะครับทั้งสองรายที่เราเป็นคนไข้รายใหม่นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยนะครับได้สัมผัสกับญาติที่มีความเสี่ยงสูงโดยที่น่าสนใจคือทั้งญาติและตัวเขาเองไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกนะครับว่าจะเกิดสิ่งที่มันเปลี่ยนนะครับว่าเราทำไมต้องท่านว่าถึงเน้นย้ำเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องมาตรการทางสังคมอันที่สามครับก็คือเมื่อเข้าสู่พื้นที่เราแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าให้เชื่อมั่นว่าพอเราเข้าสู่ที่พักเนี่ยระบบที่เราวางในการตรวจจับเนี่ยนะครับก็ได้มีการรายงานตัวนะครับตามระบบที่เราวางไว้นะครับแต่เคสนี้นะครับเรื่องแอบไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดจากการที่ญาติเขาที่อยู่ที่เสี่ยงแล้วได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ถูกจำกัดบริเวณแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ว่าเนี่ยไปตรวจแล้วเจอเขาก็ส่งข่าวมาทำให้ตัวผู้ป่วยทั้งสองรายนะครับได้เกิดความตระหนักนะครับก็คือมาหาที่โรงพยาบาลแต่ทั้งหมดทั้งนั้นนี่ครับก็คือช่วงระยะเวลาที่ก่อนจะมาถึงวันที่ตรวจเนี่ยนะครับก็ได้มีสิ่งหนึ่งครับที่พี่น้องประชาชนของแต่ละกังวลคือแล้วไปที่อื่นจะมีอะไรไหมอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าฝากที่เดียวครับหนึ่งก็คือว่าความเสี่ยงเนี่ยจะลดต่างลงไปนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าผู้ป่วยใส่หน้ากากด้วยอันนี้ลดไปทั้งหมดละอันที่สองพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าใส่หน้ากากด้วยยิ่งลดไปอีกอันที่สามสถานที่ที่ไปถ้าเป็นพื้นที่เปิดนะครับอากาศมีแอร์เชนก็คือมีการแลกเปลี่ยนอากาศมากกว่า20ซึ่งเป็นที่เปิดมากกว่า25อยู่แล้วอันนี้ยิ่งลดไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่เปิดไม่พอครับมีอากาศร้อนด้วยเนี่ยนะครับที่เป็นอีกแบบนึงแต่สำคัญที่สุดครับคือหลังจากที่เราไปอยู่ดังกล่าวเนี่ยเราได้ใช้มาตรการที่เข้มข้นขนาดไหนนะครับเช่นใส่หน้ากากเสร็จนะครับรวมถึงที่อยากจะแนะนำคือระยะห่างแล้วก็อันที่3เลยครับที่เราพบในจังหวัดแรกๆก็คือการไม่ล้างมือเท่าที่ควรหรือการสัมผัสบริเวณที่มีความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะนะครับก็มีข่าวครับว่าเมื่อสักครู่ก่อนมานะครับก็จะมีสถานที่ผมไม่เอ่ยนะครับที่มีข่าวว่าผู้ป่วยทั้งสองรายไปใช้บริการหรือว่าไปมีกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็โทรหาผมครับบอกว่าจะให้ทีมสาธารณสุขจังหวัดไปพ่นนะไปพ่นทำความสะอาดบริเวณนะครับเราก็ทำความเข้าใจครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณที่เข้าไปเนี่ยถ้าเผื่อเปิดบริการหรือสถานบริการกิจกรรมนะครับมีมาตรการชัดเจนครับว่าถ้าไม่ใช้ใส่หน้ากากไม่ให้เข้าแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่หน่วยงานในกิจกรรมสถานต่างๆนะครับไม่เป็นธนาคารหรือจุดไหนก็ตามครับหรือจะเป็นสถานที่จะไปใช้บริการนะครับได้มาบริการแล้วทุกคนทำเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่านะครับจะเป็นการเปลี่ยน new normal อย่างชัดเจนในยักษ์ทีนี้ครับก็คือทุกคนที่ไปต้องเตรียมความพร้อมอันที่สองครับไปอย่างมีเป้าหมายเช่นถ้าท่านไปธนาคารก็คือไปเสร็จก็กลับครับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่นานนี่ก็จะเป็นการลดระยะเวลาที่มีความเสี่ยงนะครับดังนั้นนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณว่าทางขอนแก่นนะครับซึ่งทางอาจารย์นัทยาท่านผู้การโรงพยาบาลเลยนะครับเป็นหัวหน้าทีมได้ช่วยกรุณาว่าตอนนี้สภาพคนไข้นะครับเป็นยังไงเชิญครับขออนุญาตท่านผู้ว่าครับค่ะตอนนี้ก็เรียนให้ทราบว่าผู้ป่วยยืนยันเนี่ยทั้งสองรายมีอาการเล็กน้อยนะคะมีอาการน้ำมูกไหลไม่มีไข้ตรวจเอ็กซเรย์ปอดยังปกติดีอยู่ตอนนี้เราก็สังเกตอาการแล้วก็ถ้ากรณีที่มีอาการเริ่มผิดปกติเช่นมีไข้หรือว่าเริ่มมีหายใจอย่างไรนี่เราก็จะพิจารณาให้ยาค่ะซึ่งคาดว่าก็น่าจะสามารถควบคุมได้อยู่กับรายที่ผ่านไปนะเรียนผู้ว่ากับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับในเรื่องระบบเฝ้าระวังนะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ในรายนี้ก็อยู่ในระบบที่เราจัดการได้อยู่ตอนนี้ทำลายจริงทีมงานก็ได้ทำงานกันอย่างหนักมากอยู่แล้วรู้ทำลายหมดรู้ผู้สัมผัสหมดแล้วก็คือเหมือนกับเราตีกรอบวงไว้ได้แล้วแล้วก็เพียงแต่กระบวนการก็คือเมื่อถึงเวลาครับทั้ง3-5วันก็จะติดตามมาตรวจและในระหว่างช่วงนั้นเขาก็จะต้องอยู่ที่บ้านนะครับโดยปฏิบัติตามมาตรการซึ่งจริงๆมาตรการที่เราเน้นเรื่องใส่หน้ากากล้างมือก็เป็นมาตรการทั่วไปที่ทุกคนทำอยู่แล้ว
แล้วประกอบกับในพื้นที่ของเราพลังของทางอสม.แล้วก็พลังชุมชนก็ค่อนข้างเข้มแข็งก็สามารถจะดูแลตรงนี้ได้ก็คิดว่าอีกไม่สักพักหนึ่งนอกกระบวนการก็จะได้ทำเป็นสำเร็จแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆก็จะลดลงเข้าสู่ระบบปกติต่อไปครับมีท่านผู้ใดอยากจะทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีหนังสือเพิ่มเติมครับครับถ้าไม่มีครับมีไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมยังยืนยันนะครับว่าระบบที่เราวางเอาไว้นั้นนะครับถ้าเป็นคนภายในของเราเองเรายังเชื่อมั่นว่ายังไม่มีการแพร่กระจายอย่างมีนัยยะสำคัญสำหรับ2ผู้ป่วยรายที่4ที่5 2รายนี้นะครับไปเยี่ยมญาติในจังหวัดควบคุมสูงสุดนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังได้ตระหนักตัวเองตลอดเวลาพอมีอาการผิดปกติก็เข้ารับการตรวจพร้อมกับมีการแจ้งกันในระหว่างคือญาติกันว่าญาติที่อยู่ทางรูปนั้นเป็นโพซิทีฟนะครับผมขอเรียกเพิ่มเติมอีกครั้งกันนะครับหลายท่านอาจจะทราบว่าสถานการณ์เมื่อวานนั้นเราได้ข้อมูลที่อำเภอหนองมะขามด้วยนะครับทางหนองมะขามนั้นผลการตรวจทั้งหมดแล้วนะครับเป็นเนกาทีฟนะครับเป็นเนกาทีฟซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นครับที่ดังที่ท่านในด้านสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกท่านได้บอกอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสวมใส่หน้ากากแต่การสวมใส่หน้ากากอย่างเดียวเราก็ต้องระมัดระวังตลอดเพราะบางทีเราถอดเข้าถอดออกมือเราสัมผัสอย่างนี้นะซึ่งถ้ามันมีเชื้อมันก็จะติดถ้าเราไม่ล้างไม้ล้างมือหรือเราเปิดอะไรตอนนี้อะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่มันล้างไม้ล้างมือโอกาสที่เราจะพลาดจะสูงนะครับก็ต้องขอย้ำอีกทีครับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขสวมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารนะครับโดยใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสพื้นที่สาธารณะถ้าหลีก